เรื่องราวของเกาะกูดถูกพูดถึงอีกครั้งหนึง่งเมื่อคุณทักษิณเอามาพูดอยู่ในรายการดินเนอร์ทอลของเขาแล้วมันมีการพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนแล้วพูดถึงแรงพลังงานที่มีมูลค่ามหาศาลมันจะต้องเป็นของไทยหรือว่าจะต้องแบ่งปันกับกันฑพูชาแล้วประเทศไทยมีสิทธิ์เต็มที่ในเกาะกูดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คุณทักษิณเอาอะไรมาคิด เอาอะไรมาพูดให้พวกเราฟังแล้วมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นหรือเปล่าสงสัยเลยสิถามมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกาะกูดเกาะเล็กๆที่อยู่ทางภาคตะวันออกของไทยเราซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยพยายามจะเข้มเกาะกูดเนี่ยมาตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วก็กูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นของไทยโดยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทางกัมพูชาแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยทำให้มันเกิดข้อพิพาทขึ้นมาในครั้งหลังล่าสุดซึ่งปัจจุบันเนี่ย เกาะกูดเนี่ยคนที่ควบคุมแล้วก็ปกครองดูแลพื้นที่อยู่เนี่ยมีทั้งระบบมีทั้งนายอำเภอมีการออกโฉนดที่ดินแล้วก็มีทหารคอยดูแลอยู่เนี่ยมันคือของคนไทย100ร้อเรซนรวมถึงมีการออกโฉนดทุกสิ่งทุกอย่างของคนที่อยู่บนเกาะกูดแบบชัดเจนด้วยเรียกว่าทางพฤตินัยและก็ประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันคือประเทศไทยราชอาณาจักรของประเทศไทย เกาะกูดเนี่ยมีพื้นที่อยู่เพียง162ตารางกิโลเมตรแล้วผู้อาศัยทุกคนก็คือคนไทยอยู่ประมาณ1,700เกว่าคนซึ่งพื้นที่ในเกาะกูดเนี่ยเป็นหนึ่งในสองตำบลของอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งพื้นที่ในสองตำบลน,น่ะเป็นไปด้วยเกาะสองเกาะเท่านั้นเองก็คือ 1. เกาะหมากที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน2หมู่บ้านแล้วก็เกาะกูดที่มีอยู่6ห,หมู่บ้านนั่นเอง เกาะกูดนี่เป็นเกาะที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยอันดับแรกเลยเนี่ยเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากเลยในด้านการท่องเที่ยวทะเลเนี่ยสวยงามมากๆแต่ความสําคัญมันเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณเมื่อมีการขุดค้นพบแล้วก็มีสํารวจว่ามันมีแหล่งพลังงานทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ํามันหลายๆอย่างเนี่ยมูลค่ามหาศาล แล้วเวลาเรื่องราวแบบนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยมันรู้ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาส่วนรัฐบาลไทยตาวาว,าวาเนี่ยก็คือคุณทักษิณณขณะนั้นส่วนรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยคุณเซนก็คลิ้งกลางมีดิวอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเกาะกูดเนี่ยมีความสําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะเกาะกูดเป็นพื้นที่ตะวันออกแบบสุดเขตหน้าน้ําของประเทศไทยแล้วซึ่งก็มีความสําคัญทางการทหาร ซึ่งมูล,ลค่าของแหล่งปิดตเลียมใต้ทะเลเนี่ยมูล,ลค่าถึง1ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวจึงเ,เป็นเหตุผลซึ่งนักธุรกิจทั้งสองประเทศเนี่ยอยากจะได้เกาะนี้เป็นอย่างมากทั้งไทยและก็ทั้งขเขมรไม่ใช่แค่รัฐบาลก็เลยต้องไปย้อนอดีตดูว่าเกาะโกดเนี่ยมันเป็นของขเขมรหรือของไทยกันแน่แต่คงไม่ย้อนไปถึงสมัยสุขโขทัยอยุธยานะเพราะอันนั้นอนะ่ะเถียงกันยาวไม่รู้ใครเป็นเจ้าของ ลุกล้ำกันไปลุกล้ำกันมาแต่ว่ามานับกันตอนที่มีอนาคเขตที่ชัดเจนแล้วเรื่องราวก็ต้องมานับกันตอนที่ยุครัตนกโกสินท์ถ้าจะวัดกันก็คือรอศ1 2อ125หรือว่า1907หรือปีพศ2450หลังช่วงเหตุการณ์รอศ1อ1 2 12, ไม่นานซึ่งเป็นสงครามระหว่างสยามแล้วก็ฝรั่งเศสตอนนั้นสยาม ต้องยอมพ่ายแพ้กับฝรั่งเศสก็เลยมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรฝรั่งเศสก็เลยเจราจาขอพื้นที่ในฐานะผู้ชนะส่วนไทยก็ขอพื้นที่แลกกันโดยฝรั่งเศสยอมยกพื้นที่เมืองด่านซ้ายจังหวัดตราดรวมถึงเกาะต่างๆที่อยู่ภายใต้แหลมสิงห์รวมถึงเกาะโกดนี่แหละคืนให้กับกรุงสยามเพื่อแลกกับเมืองสามเมืองที่ทางสยามต้องยกให้กับ ฝรั่งเศสซึ่งหลักฐานตรงนี้เนะี่ยมีการลงรายลักษณ์อักษรทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ของไทยเนี่ยเป็นที่ชัดเจนเพราะว่าฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเขตอินโดจีนในฝั่งของฝรั่งเศสคือเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาซึ่งเรื่องราวก็ผ่านมาหลังจากนั้นอีก40กว่าปีจนกระทั่งปี1953กกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสมาหลังจากนั้นทางกัมพูชาก็เริ่มจะ มองหาอาดีตว่าอันไหนตรงไหนเคยเป็นอาณาจักรของตัวเองเพราะว่าเริ่มจะเป็นอิสระแล้วจนถึงปี1972คืออยู่ดีๆเนี่ยทางเขมก็มาเคลมว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นพื้นที่ของทางกัมพูชาแม่งหน้าพยาละแวกขึ้นลอยขึ้นมาในสมองกูเลยหลังจากนั้นกัมพูชาก็ได้โอกกาสอ้านถึงเขตพื้นที่ไลทวีปทางทะเลก็ได้ลาบเส้นผ่านเกาะกูดเนี่ยแบ่งครึ่งเป็นเส้นตรงออกไปเลย โอตามใจตัวเองแล้ววะทั้งประเทศไทยก็บอกเฮ้ย hey, อยู่ดีๆมึงจะมาลากตามใจมึงได้ยังไงเอามึงลากได้กูก็ลากครับตอนลากกลับเนี่ยก็ในปี1973นะหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามน่ะห่างกันปีหนึ่งซึ่งลากจากหลักแคดเขตแดนพื้นที่เจ็ดสิบสามของกัมพูชามันลากล้ํามาแล้วก็ลากล้ากลับไปแต่เขเมกับเราเนี่ยมันเริ่มจากเขตแดนเจ็ดสิบสามเหมือนก,นกันก็จริงอยู่แต่ว่าเราเราลากไปองศาที่ต่างกันมึงอ้างได้กูก็อ้างได้ พอกัมพูชาอ้างมาไทายอ้างไปคันนี้ทั้งเวียดนามทั้งมาเลเซียก็อ้างกลับมาบ้างเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตาพวกมึงสองคนพวกกูเนี่ยก็จะโดนอ้างสิทธิ์ไปด้วยเพราะว่ามันล้ำกันไปล้ำกันมาเนี่ยมันล้ำออกไปถึง2.6หมื่นตารางกิโลเมตรเลยแต่สุดท้ายเนี่ยของไทยเนี่ยก็ไปทําการเจราจากับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยสำเร็จ <c oughs> เหลือแต่ก,กับกัมพูชาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่เรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้จนในที่สุดเนี่ยความสงบสุขก,ก็กลับมาสู่เกาะกูดเหมือนเดิมก็อยู่ในการปกครอ,องของประเทศไทยเนี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่รัชก,กาลที่5เป็นต้นมามีการออกโฉนดอะไรเรียบร้อยด้วยนะแต่แล้วจูจเนี่ยในปี2544โดยรัฐบาลทักษิณไปเขียน MOU กับกัมพูชาโดยอ้างเรื่องเขตแดนทางเขาพระวิหารเป็นต้นเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็มาพูดพูดถึงเรื่องเกาะกูดซึ่ง ในความปกครองแล้วเนี่ยมันคือของคนไทยร้อเปซแต่คุณทักษณิณกลับไปยอมรับในสิ่งที่กัมพูชาต้องการเพราะอะไรเพราะเกิดจากการที่จะมีการลงทุนในแหล่งปิตโตรียมถ้าเกิดไม่รีบลงทุนเหมือนกับว่านักลงทุนที่คุยกันเอาไว้น่ะมันไม่ได้สมประโยชน์หรือยังไงก็ไม่ทราบเลยเกิดการเซ็นสัญญาตรงนี้ทําให้เกาะกูดจากที่เป็นของไทยแน่นอนแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นข้อพิพาท เป็นพื้นที่พิพลาทเป็นข้อสงสัยไปฉะนั้นทําให้การลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นการลงทุนร่วมทั้งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาก็เลยต้องมีข้อตกลงร่วมกันอ้าวดูดีๆไปยกให้เขาได้ไงวะข้อตกลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่บนบกอนะ่ะใช้มาตราส่วนหนึ่งก็โอเคแต่พื้นที่นาะทานาทะเลเนี่ยมันเสร็จแล้วแต่พับสินเนี่ยทาข้อตกลงร่วมกันในที่สุดข้อตกลง mou 4 4ของรัฐบาลทักษินกับบุนเกตก็คือ พัฒนาปิตโตเรเลียมร่วมกันแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ขึ่งกันและกันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือข้อตกลงแบ่งดินแดนตรงนี้แหละที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงและประชาชนไทยบอกเฮ้ยไม่ได้มึงจะแบ่งไม่ได้เพราะมันเป็นของคนไทยซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คาราคาซังซึ่งณขณะนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็อ,ออกมาคัดค้านบอกว่ารัฐบาลของคุณทั้งินเนี่ยไปมอบเอกราชของไทยนะให้กับต่างชาติ แล้วพอเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาเนี่ยก็เริ่มดิ่งลงเหวข้อตกลงต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกเลื้อฟื้นเอามาคุยคูดคุยกันใหม่แล้วจนถึงกระทั่งจะมีการฉีก MOU 4044ด้วยซ้ําแล้วอีกเรื่องสําคัญหนึ่งที่ข้อบาดหมางมันชัดเจนก็คือทางกัมพูชาเนี่ยไปให้ที่พักพิงของคุณทักษิณแล้วไม่ยอมส่งตัวคุณทักษิณให้กับรัฐบาลไทยเพราะว่าในขณะนั้นอ่ะคือนักโทษหนีคดีแล้ว จนมันล่วงเลยมาถึงรัฐบาลคุณยิ่งละก็จะมีความพยายามเนี่ยปัดฝุ่น MOU 44แล้วจะมาทำการขุดแหล่งพลังงานร่วมกันกับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งแต่ในที่สุดข้อตกลงนี้ก็ยังไม่บรรลุถูกรัฐประหารซักก่อนแต่พอมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เ,เราก็นึกว่าข้อตกลงนี้มันจะจบฟิ้นกันไปเลยแล้วก็ออกจาก MOU หรือว่าเอาเกาะกูดออกมาเป็นของไทยให้ชัเจนเปล่า เขาดันมีไปตกลงลับๆอันนี้แม่งไม่บอกให้พวกเรารู้แล้วก็เงียบงึมงำกันตลอดมาจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลคุณเศรษฐาซึ่งมีเงาของคุณทักษิณทะมึนทึงอยู่ข้างหลังก็ได้มาปัดฝุ่นเกาะกูดกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือข้อตกลงหลักเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้รีบขุดแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยขึ้นมาใช้ให้ทันใน รัฐบาลของคุณเศรษฐาหรือรัฐบาลเงาของคุณทักษิณซึ่งเมื่อคุณเศรษฐาถูกถอดถอนออกไปเรื่องนี้ก็จบลงไปแต่เปล่าพอคุณอุ้งอิงได้มาเป็นนายกต่อจากคุณเศรษฐาคุณทักษิณได้ออกมาดินเนอร์ทอลแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งแล้วการได้ขุดปิตโตเลียมขึ้นมาเนี่ยมันจะเอามาเพื่อเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราเนี่ยครบสมบูรณ์จริงหรือเปล่าหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลัง แล้ที่สําคัญไทยจะต้องสูญเสียพื้นที่เกาะปูดเนี่ยแบ่งให้กับกัมพูชาตามข้อตกลงใน MOU44 หรือตามที่กัมพูชาต้องการหรือเปล่าเพราะคุณทักษิณกับคุณคุณเซนสนิทสนมกันแบบออกนอกหน้าจนคนในประเทศอดสงสัยไม่ได้ว่าผลประโยชน์ของคุณทักษิณจะทับซ้อนกับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณทักษิณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คนไทยสงสัยมาตลอดเวลาเรื่องผลประโยชน์ของครอบครัวของเขา สำคัญกว่าเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติแน่นอนแล้วเพื่อนๆฟังคลิปนี้มาทั้งหมดมีความรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอะไรที่ตกหล่นก็มาเสริมกันได้แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหอยลังสตูดิโอแล้วก็ชมไลฟ์สดทุกวันจันท์ถึงวันเสาร์ตอน5โมงครึ่งช่วงตอนเย็นเป็นต้นไปนะครับสลัดเน่า